สวัสดีทุกคนมื้อนี้จะขี่รถเข้าไปในเมืองคือเก่าเนาะไปเบิ่งสภาพการในเมืองเป็นจังได๋ก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละก็เป็นอีกมื้อนึงที่ว่าบรรยากาศคึกคืนพอสมควรถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางกำลังมีการล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าบรรยากาศแถวในเมืองก็ยังมีการสัญจรไปมาปกติอยู่เนาะแต่ก็จะมีบางเบาลงก็แต่ละคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเฮ็ดเสร็จสิ้นให้สำเร็จธุระก่อนจะมีการล็อกดาวน์หรือมีการกักตัวไอโซเลตจังไรก็ทุกคนก็ต้องไปกะเกียงเวียกงานก่อนและก็จากนั้นก็จะมีการ work from home เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปในเมืองไปเบิ่งสภาพการในเมืองว่าเป็นยังไงแต่ว่าบรรยากาศก็คือดังที่พวกท่านเห็นนี่แหละเนาะบรรยากาศก็บ่มีปัญหาอย่างเนาะก็การสัญจรไปมาก็สะดวกดีถนนเส้นนี้เป็นถนนลานสร้างเนาะซึ่งเป็นถนนใจกลางอยู่ใจกลางซึ่งเป็นถนนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในกลางใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเส้นสำคัญเลยเนาะมันจะติดต่อกันระหว่างอนุสาวรีย์ที่เห็นนี่ก็คืออนุสาวรีย์ประตูไสหรือว่าโมนิเมนต์เนาะจะเป็นถนนที่ติดระหว่างอนุสาวรีย์วัดพระราชหลวงตลาดเช้าแล้วก็จนไปหอดหอพระแก้วเนาะซึ่งเป็นหอคำแล้วก็หอพระแก้วก็เป็นถนนหลักถนนสำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทน์บรรยากาศพอดีฝนตกหากระยุดเนาะฝนตกหากระยุดก็เหตุให้อากาศสุ่มซื่นเย็นดีถนนแห่งนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นห้องล่าห้องการจะเป็นธนาคารสำนักงานต่างๆจะอยู่บนถนนเส้นนี้เป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะธนาคารเนาะบางคนอาจจะห้องว่าถนนธนาคารก็ว่าได้เนาะซึ่งมีทุกธนาคารจะอยู่บนถนนเส้นนี้ซึ่งว่าบ่ได้ไกลกันปานใดก็จะอยู่ติดๆกันอนุสาวรีย์ช่วงนี้ก็เพิ่นปิดบ่ให้ขึ้นเนาะเพิ่นปิดบ่ให้ขึ้นก็มีแต่ได้แต่อยู่สันลุมอย่างเลาะสันลุมออกกําลังกายสันลุมได้เนาะทั้งถึงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ชมวิวเพิ่นก็ได้ปิดไปชั่วคราวไปก่อนเนาะเนื่องจากว่ายุติการสัญจรไปมาของคนแล้วก็เพื่อป้องกันบ่ให้มีการติดเชื้อรายใหม่อยู่บนถนนอยู่บนอนุสาวรีย์เพิ่นก็เลยได้ปิดกะเบิ่งบรรยากาศไปฟังเพลงไปนำกันพ่อแม่พี่น้องเวียงจันทน์ก็เป็นเมืองศูนย์การค้าศูนย์เศรษฐกิจของสปป.ลาวเนาะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวแล้วก็เป็นเมืองเอกของประเทศลาวเนาะการสร้างสาพัฒนาก็มีการก่อสร้างตกแต่งประดับประดาขึ้นนับมือนับมีการประดับประดาตกแต่งห้องเฮืองแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เพิ่นก็พยายามปลูกต้นไม้ซองใส่2แคมทางของถนนทุกๆถนนก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวก็ซึ่งเป็นพยายามให้มันบาลานซ์ระหว่างการพัฒนาและก็ตึกห้างค้าต่างๆและก็ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวก็ยังอนุรักษ์ไว้คือเก่าอันนี้ก็ต้องส่งเสริมไอ้ผู้ที่เพิ่นเอาไปซ่อมโดยเฉพาะสายไฟเนาะสายไฟเพิ่นก็เอาสายไฟลงพื้นดินหมดแล้วก็จะบ่เห็นสายไฟที่ว่ามันบังหูบังตาตอนนี้ถึงว่าเป็นเมืองทำอิฐที่ว่าได้ทดลองเอาสายไฟลงลุมว่าเมืองต่อไปอยู่หลวงพระบางหรือว่าอยู่เมืองอื่นๆเพิ่นน่าจะเฮ็ดแบบนี้เนาะถ้าเฮ็ดแบบนี้ก็จะเห็นก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะแต่ว่าหลวงพระบางนี่บ่แน่ใจว่าสิเฮ็ดได้บ่เนื่องจากว่าเป็นมรดกโลกอยู่เจ้าเนาะก็เบิ่งบรรยากาศบริเวณอ้อมถนนลานสร้างอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ข้าพเจ้ากลับไปกลับมา2รอบเนาะได้ถ่ายรูปตัวนี้ตอนไปแล้วก็ตอนกลับอีกเนาะก็เห็นว่ามุมนี้มันเป็นมุมหนึ่งที่ว่าบรรยากาศดีหลายซึ่งว่าเป็น
มีความบาลานซ์มีความสมดุลระหว่างตึกแล้วก็มีต้นไม้ที่ว่าเขียวงามก็เลยได้ถ่ายอยู่ทางรถถ่ายตัวนี้เนาะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางวัดศรีสะเกษจะไปห้องหมอมโหสถแล้วก็จะไปแคมป์ของตึกทางขาวทางหน้าก็จะเป็นตึกของหอคำหรือว่าเป็นสำนักงานหรือว่าเป็นหอคำซึ่งเป็นที่ทำเนียบที่ทำการของประธานประเทศหรือว่า President House บ่แน่ใจว่าเพิ่นได้อยู่ในบ่หรือว่าอาจจะเป็นสถานที่รับแขกของประธานประเทศซื้อเนาะแต่ว่าเพิ่นอาจจะบ่ได้พักผ่อนอยู่นี่เพิ่นก็จะอยู่เฮือนเพิ่นปกติเนาะหรือว่าเพิ่นมีเฮือนต่างหากบ่นี่ก็บ่แน่ใจคืออเมริกาส่วนใหญ่จะถ้าได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะย้ายไปอยู่ทำเนียบขาวก็คือ President House เนาะอันนี้อยู่ลาวก็บ่แน่ใจเพิ่นเฮ็ดคือกันบ่เนาะอันนี้ครับแล้วก็บ่แน่ใจขอโทษหลายถ้าผู้ใดมีข้อมูลก็อย่าลืมอย่าพลาดแชร์ให้คอมเมนต์มาบอกแด่ขอขอบใจขอเชิญขอบรรยากาศต่อ